สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจากวงกับดินพัชรประพลนะครับคุณผู้ชมดูพระสุทโธมโนราสัปดาห์นี้จบไปแล้วมาคุยกันหน่อยนะครับหลายคนบอกว่าโอ้สนุกมากเลยเห็นด้วยครับฉัตรวิไลนี่เงิบไปเลยนะแล้วก็ผิดคาดด้วยที่พระธิดามโนราเนี่ยใช้กรงเล็บออกมานะครับกรงเล็บกินนรีคุณผู้ชมครับกรงเล็บกินนรีเดี๋ยวมาสรุปกันหน่อยว่าพระธิดามโนราเนี่ยมีพลังอะไรกันบ้างน่าจะมีพลังอะไรกันบ้างแต่ว่าตอนต้นนะมาพูดถึงฉัตรวิไลกันก่อนแหมเป็นไปอย่างที่ดินคาดจริงๆเลยก็คืออย่างที่บอกครับเขาเตรียมที่จะฟาดพระธิดามโนราแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพระอุรสุทนออกพ้นประตูเมืองไปนิดเดียวเองนะครับเข้ามาที่ตำหนักเลยจะมาตบนางนกแสกสุดท้ายพอเจอกรงเล็บไปหงายเงิบเลยรีบออกไปไม่ทันเลยหลายคนคงจะสะใจกับฉากนี้โอ้โหยิ่งแบบยิ่งเดือดกะว่าจะมาแบบซัดเต็มที่เลยนะครับผิดคาดครับผิดคาดตรงไหนคือฉัตรวิไลอ่ะอย่างที่ดินประเมินไว้คือเขาร้ายด้วยในเวอร์ชันนี้นะร้ายด้วยแบบทางความคิดอย่างหนักหน่วงเลยแล้วก็เข้าไปฟาดฟันแต่ว่ามันผิดคาดตรงที่พระธิดามโนราเนี่ยดินไม่ได้คิดว่าเขาจะลุกขึ้นมาสู้แบบนี้แล้วก็ใช้พลังใช้ความเป็นกินรีของเขาเนี่ยออกมาไม่ยอมมีคนโทรมาถามดินเมื่อน่าจะสัปดาห์ก่อนนะครับบอกว่าอยากจะให้เนี่ยนางเอกลุกขึ้นมาสู้บ้างนี่มันยุคสมัยใหม่แล้วน่าจะสมใจนะครับน่าจะสมใจคุณผู้ชมล่ะคิดเห็นยังไงมาคุยกันหน่อยใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าฉัตรวิไลนี่ก็โอ้โหเหิมเกริมหนักมากเลยนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยก็คือเรื่องความรักนั่นเป็นต้องเรียกว่าเป็นฟังเส้นสุดท้ายนะครับที่ตอนแรกนี่ก็ดีใจที่แบบพระสุทนมากินมาเสวยมากินข้าวด้วยนะครับสุดท้ายพอมโนรานะครับพระรสสุทนเนี่ยเชิญเสด็จให้ไปเสวยตอนเช้าด้วยก็เลยรู้สึกว่าเหมือนแบบมันโดนหยามมากเลยตัดสินใจไปบอกท่านพ่อว่าอ่ะโอเคเห็นด้วยในแผนการก็คือเนี่ยจะมายึดเมืองเท่านั้นยังไม่พออันนี้ก็ผิดคาดอีกใครจะคิดว่าฉัตรวิไลจะออกหน้าออกตาขนาดถึงขั้นที่จะไปแสดงกับเสด็จแม่เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวพูดถึงเสด็จแม่ด้วยเพราะว่าโอดินประทับใจฉากวันนี้เหมือนกันนะครับใครจะไปคิดว่าจะกล้าแบบพูดออกมาเลยความที่แบบความในใจของเขาอ่ะเรียกแก่เรียกโอ้โหสารพัดวันนี้คือเสด็จแม่ก็อ่วมนะก็ร้องไห้เสียพระทัยนะแล้วก็มาด้วยตัวเองอ่ะเสด็จมาด้วยตัวเองอ่ะฉัตรวิไลก็แสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาเสด็จแม่เบิกตาสว่างคุณผู้ชมหลายคนบอกโอ้ดีใจมากเลยที่เสด็จแม่ตาสว่างสักทีนึงนี่คือความร้ายของฉัตรวิไลแต่มันยังไม่จบคุณผู้ชมมันยังไม่จบดูจากตอนที่16ไปถึงตอนที่27นะครับคุณผู้ชมเราก็จะเห็นพระธิดามโนราเนี่ยลุกขึ้นมาสู้ในขณะที่ฉัตรวิไลเองก็ยังคงเดินหน้าใช้ตรงนี้สู้ด้วยจิตวิทยาสู้ด้วยความคิดของเขานะครับอ่ะจะไปทำบุญจะเปิดโรงทานใช่ไหมอ่ะฉันรู้ฉันมีสายแล้วหลายคนก็เอียงไปทางท่านปุโรหิตด้วยทางครอบครัวบ้านนี้นะครับไปชิงตัดหน้าเท็ดทูลนะก็อย่างที่เราได้เห็นกันนะครับสรุปกันหน่อยอย่างแรกเลยนะครับก็คือพระธิดามโนราถ้าให้ดินสุดตอนนี้นะคิดว่าสัก5อย่างแล้วกันคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็มาคุยกันนะครับพลังของพระธิดามโนราสัก5อย่างเอาพูดถึงล่าสุดวันนี้ที่เราได้เห็นไปแล้วนะครับกรงเล็บกินรีขึ้นมาโอ้โหเล็บยาวโค้งนิดนึงถ้าโดนตบไปทีฟูฟโอ้ฉัตรวิไลสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะแล้วมีการวางแผนจะให้ไปกุดเล็บไปตัดเล็บอ่ะดินว่ายากน่ากลัวและสวยจริงๆนะครับอันนี้คืออย่างที่หนึ่งนะครับอย่างที่สองนี่เราจะได้เห็นในสัปดาห์หน้านะครับเป็นราชธิดาของพญากินนอนนะครับโอ้โหนกวิหกนกกาทั้งหมดทั้งมวลก็นะเชื่อฟังแล้วก็ดูจากการสวดเนี่ยเมื่อคลื่นมันออกไปคลื่นของพลังมันออกไปเนี่ยนกโอ้โหบินมาทุกชนิดนะครับบินมารวมกันที่อุดรปัญจาเลยครับซึ่งฉากนั้นเนี่ยนะครับดินก็คาดว่าอันนั้นน่าจะเป็นการทำบุญเป็นโรงทานหรือเปล่าเพราะเห็นก็มีชาวบ้านมาส่วนหนึ่งด้วยนะครับแต่ก็ไม่รู้เหตุผลว่าทำไมพระธิดามโนราเนี่ยถึงเรียก
บรรดานกทั้งหมดทั้งมวลให้มารวมตัวกันท่านปุโรหิตถึงกับงงงวยเลยนะครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่านี่จะเป็นหนึ่งในการช่วยพระสุทนด้วยส่วนหนึ่งหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นท่านปุโรหิตเองเนี่ยนะครับถอดจิตถอดร่างไปตามบุรพัตกลับมานี่พูดถึงเรื่องพลังก่อนพลังที่สองนะครับนะก็คือสามารถเรียกบรรดานกทั้งหมดทั้งมวลได้พลังที่สามก็คือสามารถสื่อสารแล้วก็ฟังนกเข้าใจนะครับรวมถึงสัตว์อื่นๆด้วยเขาสามารถสื่อสารได้นั่นคือสิ่งที่คนทั่วไปไม่มีนะครับกินรีพัทธิดามโนรามีสามแล้วนะครับสี่อันนี้เป็นคุณสมบัติเป็นพื้นฐานเลยที่เราได้เห็นกันก็คือเขาสามารถบินได้สวมใส่ปีกหางสามารถที่จะควบคุมตัวเองไปในอากาศไปได้ทุกที่ทุกทางเลยแต่ขอให้มีปีกกับหางเท่านั้นนั่นเป็นพื้นฐานของกินรีเลยนะครับและอย่างที่ห้าดินเชื่อว่าอันนี้น่าจะสามารถที่จะควบคุมลมได้ประมาณนึงแล้วนะใช้ปีกเงี้ยปุ้มไม่รู้จะได้เห็นหรือเปล่านะเสียงรถไฟมาคุณผู้ชมมาตามนัดเลยเนี่ยก็คิดว่า5อย่างนี้คุณผู้ชม5อย่างรอฟังเสียงไม่รู้เสียงจะไม่ได้ยินเสียงรถไฟมาสักหลายคลิปแล้วเหมือนกันนะรถไฟไปแล้วครับคือนี่ก็5อย่างแล้วนะน่าจะสามารถแบบอย่างเงี้ยกระพือลมได้อาจจะปล่อยพลังแบบใช้แรงลมได้ด้วยหรือเปล่าอันนี้นะรอดูส่วนพลังตุ้มต้ามอะไรเงี้ยนี่คิดว่าคือถ้าเป็นวันลบกินนอนวันลบเนี่ยอันนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่าเขามีแต่ว่าถ้าเป็นกินรีผู้หญิงเนี่ยยังไม่เห็นซึ่งถ้าเกิดมีเนี่ยในคราวที่พานบุญไปจับเนี่ยก็เราน่าจะได้เห็นแล้วนะว่าพวกนางสามารถปล่อยพลังได้พี่ๆน้องๆคนอื่นอีกหรือว่าอาจจะเป็นเพราะแบบตกใจอ้อปัจจัยที่สำคัญเลยคืออะไรบ่วงหน้าคาบาทอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกนางไม่กล้าที่จะเข้าไปสู้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าเบื้องต้นสรุปไว้5อย่างก่อนนั่นคือพลังของพระธิดามโนรานะครับทีนี้คุณผู้ชมในตอนที่27มันจะยิ่งเข้มข้นนะนี่ยังไม่ถึงตอนที่จะต้องพระสุทนจะต้องแบบอะไรอะชดใช้กับการกลับมาเกิดในชาตินี้ต้องตามมโนราไปนะยังมองไม่ออกอยากถามคุณผู้ชมนิดนึงมาตอบตรงนี้หน่อยนะครับคุณผู้ชมคิดว่าเสด็จพ่อของพระสุทนเนี่ยตอนนี้เนี่ยถูกมนต์สะกดของท่านปุโรหิตหรือเปล่าครับถูกมนต์สะกดหรือเปล่าถ้าถูกมนต์สะกดพิมพ์1ถ้าเกิดไม่ได้ถูกมนต์สะกดแต่ว่าเป็นอย่างที่เสด็จพ่อพูดก็คือว่ารู้แต่แกล้งทำเป็นไม่รู้นะครับต้องทำแบบสนิทเข้าไว้ก่อนพิมพ์2นะครับพิมพ์1กับ2มาหรือว่าอยากจะบอกเหตุผลอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันนะครับโอสัปดาห์หน้าน่าจะมันน่าจะดุเดือดเลยที่สำคัญทิ้งท้ายด้วยภาพนี้นี่ดินว่าน่าจะเป็นจุดจบของสัปดาห์หน้าแต่ว่าเป็นจุดจบเบื้องต้นก็คือเดานะครับว่าฉัตรวิไลเนี่ยอาจจะถูกปลดหรือเปล่าหรือถ้าไม่ได้ถูกปลดเนี่ยก็อาจจะถูกจับขังคุกหรือเปล่าเพราะว่าดูจากเนี่ยเครื่องหัวเนี่ยถูกถอดออกไปแล้วก็อาจจะตอนแรกนี่คิดว่าอาจจะเป็นยังไม่ได้ใส่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูผมของท่านอื่นๆเนี่ยนะครับคุณเท้านะครับพี่เลี้ยงด้วยนะครับนะดูกระเซาะกระเซิงซึ่งเราก็จะคุ้นๆกันว่าประมาณนี้เนี่ยอาจจะผ่านการถูกขังคุกมาหรือเปล่านี่คือครอบครัวของท่านปุโรหิตฉัตรวิไลด้วยนะครับซึ่งก็มีการฝากทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะพวกเรานะคะครอบครัวฉัตรวิไลทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าความแซ่บของพวกเราเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนทุกคนอย่าเพิ่งเกลียดพวกเรานะคะเพราะว่ายังมีให้เกลียดอีกเยอะจะบอกว่าทิศหน้านั้นน่าติดตามมากคือฉัตรวิไลนะคะไม่ได้ร้ายแค่นั้นนะคะมันร้ายมากกว่าที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะครับสำหรับบุรพัตนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะออกรบแล้วนะครับต้องติดตามว่าในระหว่างรบจะมีอะไรบ้างต้องบอกก่อนเลยว่ามีเรื่องราวสนุกสนุกแน่นอนครับผมก็อย่าลืมติดตามนะคะทางช่อง7นะคะเวลา8โมงเช้าถึง9โมงนะคะอย่าลืมตื่นมาดูพวกเรานะแล้วถ้าตื่นไม่ทันก็ดู YouTube ค่ะทางช่อง3เสียนะคะของคุณนะคะสดนะคะเปิดสดเปิด35เลยนะคะก็ขอบคุณคลิปจาก3เสียงแล้วก็รอติดตามนะครับอย่างที่ฉัตรวิไลแล้วก็ทางครอบครัวเขาบอกเลยนะครับสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์
8โมงถึง9โมงทางหน้าจอช่อง7 HD กด35นะครับมินเชื่อว่านี่จะเป็นจุดจบเบื้องต้นถามว่าเพราะอะไรถึงคิดแบบนี้ทิ้งท้ายสุดท้ายจริงๆแล้วก็คือท่านปุโรหิตถอดดวงจิตไปตามบูรพาให้กลับมายังไม่มีวาสนาที่จะครองเมืองวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ